ก็มาอยู่กันที่ไหนอีกแล้วเนี่ยตลาดโพสุวรรณที่เดิมนี่ถ้าสมมุติจะทำแค่เมนูพี่เล็กอย่างเดียวนี่ไม่ต้องมาที่นี่เลยเนี่ยจริงค่ะแล้วจอยจะทำอะไรเนี่ยปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะคืออยากกินอ่ะคือมันแบบมันไม่ถึงนะเราต้องแบบโอ้ยต้องมาหาปลาหมึกใช่คือถ้าแค่ยำปลาข้าวสารอย่างเดียวจบไงที่บ้านมีหมดทุกอย่างเครื่องลงเครื่องยำเพราะว่าปลาข้าวสารนี่อยู่แฝดฮิวอยู่แฝดฮิวมาแล้วอยู่แฝดไงเครื่องยำไม่ครบอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยไปเลยปลาหมึกไปไปไข่เค็มA little time to make a little better. It's only going up just one thing, then another. You know, you know. เอาไหนดีอะมาต่อยเรื่องหอมหอมมีอะไรมีอะไรบ้างอะนี่มาดิ14 บาท14 บาทโอ้ตายแล้วแบงค์500ขอโทษด้วยนะคะร้านแรกในการจ่ายเลยเวลาเราเลือกหอมหัวใหญ่นะคะผิวจะต้องแต่งตึงค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ฝ่อแล้วก็ไม่มีผิวที่มันขรุขระหรือว่าเป็นช้ำนะคะเพราะว่าหอมที่ดีเนี่ยต้องเป็นหอมใหม่แบบนี้ค่ะเอาสักแม่นี้สวยอันนี้สวยแอมขอลูกนี้หนึ่งมะนาวแอมเจอมะนาวแล้วนี่กระเทียมอยู่กระเทียมแบบนี้ไหมแบบนี้เลยแบบนี้แบบนี้พวกต้นหอมต้นหอมต้นหอมนู่นมีอะไรอีกหอมยาได้แล้วมะเขือเทศได้แล้วไข่เออเหลือไปซื้อไข่ไก่ปลาหมึกเผาไม่มีไม่มีต้นหอมมะนาวโอเคอ่ะนี่เดี๋ยวคิดเท่านี้ก่อนละกันค่ะเลยทั้งหมดเท่าไหร่วิธีการเลือกมะนาวนะคะง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ดูที่เปลือกของมันจิ้มจิ้มจิ้มไปนะคะถ้ามันบางแสดงว่าใช้ได้ที่สำคัญต้องเลือกจากสีของมันด้วยค่ะคือต้องสีเขียวอมเหลืองแบบนี้ถึงจะโอเคเจอแล้วพี่ชี้ฟ้านี่แหมเล่นตรงกันพร้อมกันเลยนะอันนี้พี่ชี้ฟ้าไข่ยังไงอะคะอันเท่าไหร่หนูเอาไว้ทำอาหารจานเดียวอะป้าแบ่งให้หนูหน่อยใช้เท่าไหร่ดีอ่ะ1ขีดเดียวค่ะขีดนึงได้เท่าไหร่อ่ะอย่าให้พี่เขาตัดให้อยู่แล้วเนาะหนูจะไปทำในนี้ค่ะเฮ้ยพี่สุดหล่อพี่สุดหล่อนี่พี่ของมือพี่โอ๋พี่โอ๋สุดหล่อใจดีแห่งตลาดโพสุวรรณมือค่ะร้านอยู่ท้ายตลาดนะคะใครสนใจมาซื้อได้ค่ะใช่ค่ะได้ค่ะเลือกซื้อไข่ไก่นะคะโหนี่มันมีหลายเบอร์มากๆถ้าเบอร์ที่ใหญ่นี่ต้องเป็นเบอร์ศูนย์ใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งไข่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะข้างในเนี่ยไข่ขาวจะเยอะมากแต่ว่าปริมาณไข่แดงยังไงก็เท่ากันค่ะที่สำคัญเลยถ้าอยากรู้ว่าไข่สดหรือเปล่านะจับดูตรงผิวแบบนี้นี่ถ้าเกิดว่าผิวลื่นๆนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามีแป้งเคลือบอยู่แบบนี้แล้วก็คือไข่สดแน่นอนเอาไปทอดกินเอาไปทำอะไรก็อร่อยค่ะFlicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. ชื่อว่าได้จานเดียวอ่ะ4-5 ตัว 5-9 เอาแน่เลยโอเค4ตัวพอแล้วค่ะโอ้ยตอนนี้ซื้อของผมหมดแต่มันขาดอยู่นะเนี่ยค่ะต้องขายของผมช่วยอ่ะเม็ดมะม่วงหิมะผ่านไม่เป็นไรที่บ้านปลูกอยู่ฮะอ๋อที่บ้านพี่วุฒิมีปลูกอยู่หลังบ้านเดี๋ยวไปดูกันปลูกเม็ดมะม่วงหิมะเลยเหรอทำไมบ้านจะรวยจังไฮโซไฮโซมีอย่างเลยเนาะครั้งที่แล้วปลาหวานครั้งนี้เม็ดมะม่วงหิมะผ่านแมงดายังมีครั้งที่แล้วแมงดาทะเลด้วยจับได้แมงดาทะเลเออเยอะไปหมดรอบหน้าต้องดูแลมักกะลีผลมีไหมมักกะลีผลมีด้วยเหรอคะจะปลูกด้วยเหรอนี่มีหมดแล้วสักทีรอนะของเต็มเลยของตอยแล้วนี่นี่ไม่ถือเลยเนี่ยพี่วุฒิอยู่เปล่าตอยวันนี้ย
่ะโอ้ยอยู่มั้งไม่รู้ว่าไม่แน่ใจอ่ะแต่ปกติเนี่ยคนเขาจะมากันเสาร์อาทิตย์เรียนทำอาหารใช่เพราะว่าเรียนทำอาหารการส่วนมากจะเป็นฝรั่งมาด้วยโอ้สุดยอดเฮ้ยงั้นถ้าหลังเรามาร้านวันเสาร์อาทิตย์กันไหมเผื่อเจอฝรั่งเนื้อคู่เลยพี่วุ้นเขาภาษาอังกฤษเก่งมากจริงเหรอเป็นปลาที่แบบว่ามีลักษณะเล็กคล้ายเมล็ดข้าวสารถูกไหมใช่นอกจากเนี้ยบางคนอาจจะรู้จักในชื่อของปลาสายไหมหรือถ้าชาวประมงอาจจะรู้จักคือเขาบอกว่าปลาข้าวสารเนี้ยมาจากลูกที่ชื่อเอ้ยมาจากปลากระตักลูกปลากระตักปลากระตักถ้าพูดปลากระตักชาวมึงรู้จักเลยประมาณนั้นแต่เราไม่รู้จักเนาะแต่เราไม่รู้จักที่สำคัญคือตอนเนี้ยปลาข้าวสารไม่ที่ต้องการของตลาดมากเพราะว่าทำได้หลายอย่างจะยำจะกินเล่นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เพราะมีประโยชน์มากเลยมีกระเทียมของไทยเนี่ยนี่พูดถึงพริกกันมากดีกว่าพริกของตอนมันมีวิธีการเก็บรักษาพริกไม่ใช่พริกมีวิธีการเก็บรักษาก็คือเก็บไว้ในที่แห้งนะคะอย่างเช่นเอามาล้างแล้วก็ดึงขั้วหัวพริกออกนะคะแล้วก็เก็บไว้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นโดยการเอากระดาษหนาๆเนี่ยมาห่อไว้เพื่อน้ำที่เหมือนพริกเขาคายออกมาเนี่ยก็จะอยู่ในกระดาษนั้นแล้วก็ทำให้เก็บได้นานมากยิ่งขึ้นหรือว่าอีกวิธีนึงก็คือการห่อด้วยใบตองแล้วก็ไปแช่เย็นก็จะเก็บได้นานยิ่งขึ้นเหมือนกันอย่างที่ขาดเลยอ่ะยังไม่เห็นเลยแม่มะม่วงหิมพานต์อยู่ไหนตอยโอ้ดูแล้วน่ะเขาให้คนที่หลังบ้านไปเก็บอยู่เขาบอกว่าปลูกไว้ขอดูนิดนึงสอยมาเลยเหรอสอยมาเลยจ้ะจัดมาเอาแบบเยอะๆเลยนะได้อ่ะเยอะแค่ไหนเอามาดูอ้าวสวัสดีค่ะพี่วูสวัสดีค่ะเข้ามาก่อนไหมคะเข้ามาก่อนไหมเดี๋ยวนะทำไมมันมาเป็นแพ็คอย่างนี้อ่ะอ้าวที่บ้านปลูกไว้ถามพี่วูสิปลูกเสร็จปุ๊บสเตอริไลน์ปุ๊บเข้าแพ็คซีนมาเรียบร้อยเลยบ้านสะอาดดีเนาะแบบการแพ็คเกจจิ้งเรียบร้อยเป็นโลดเอออะไรกันครับวันนี้ทำตามเมนูค่ะกินได้กินได้ค่ะแต่ท้องเสียไหมไม่รู้ปลาหมึกเราทำสปาเกตตี้อะไรนะสปาเกตตี้ทะเลไม่ใช่หรออร่อยอยู่นะปลาหมึกเป็นไงไม่สุกไหมไม่สุกแน่นอนเดี๋ยวพี่รอชิมแล้วกันนะโอเคได้ค่ะได้ค่ะพี่วุ้นล้างท้องรอได้เลยหมายถึงว่ากินเสร็จแล้วล้างท้องรอไปโรงพยาบาลได้เลยจ้ะเวอร์ค่ะขอบคุณค่ะ